พี่น้องชาวระยองที่เคารพพี่น้องที่มาจากชลบุรีพี่น้องที่อยู่สัตหีบสักครู่นี้ผมพลดเฉลิมแสนครับก็มาระยองนี่จำได้ว่ามาครั้งที่2ที่3นะระยองระยองนี่เป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคตะวันออกระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมระยองเป็นเมืองท่าเรือขนส่งอุตสาหกรรมระยองเป็นเมืองประมงระยองเป็นเมืองผลไม้เมืองการเกษตรระยองเนี่ยเหมือนกับว่าจำลองความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ระยองเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวระยองเนี่ยท่านจึงเป็นบุคคลที่เกิดมาท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ระยองเนี่ยดึงดูดพี่น้องจากทั่วประเทศให้หลั่งไหลมาที่นี่คล้ายๆกับสมุทรปราการหรือว่าชลบุรีเพราะว่าต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานเนี่ยจะลำบากเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ทำมาหากินเพราะฉะนั้นพี่น้องอาจจะมีญาติมิตรมาอาศัยแผ่นดินย่านนี้ทำมาหากินในโรงงานอุตสาหกรรมที่มาบตาพุทธหรือแม้ทำการเกษตรนะหรือทำการประมงนี่คือเราเกิดบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ระยองเป็นเมืองนักปราชญ์เป็นเมืองกวีระยองเป็นเส้นทางของการเดินทัพของมหาราชผู้กอบกู้ชาติของเรานี่คือความเป็นมาของคนระยองพี่น้องที่เคารพผมจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าผมมีภารกิจกับท่านเดินทางมาร่วมกับหมู่บ้านเสื้อแดงหมู่บ้านเสื้อแดงผมอ่านดูหลักการคือวัตถุประสงค์การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าปลดปล่อยคนเสื้อแดงจากการจองจำคือพี่น้องเราที่อยู่ในคุกสองก็คือปลดปล่อยแนวร่วมที่ถูกจองจำถูกกล่าวหาว่าร้ายสามก็คือทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์สี่ก็คือต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบห้าก็คือเอาทักษิณกลับบ้านผมอ่านแป๊บๆสักครู่นี้วัตถุประสงค์มีอยู่5ข้อแต่วันนี้การมาระยองผมในค่ำคืนนี้ผมอยากมาชวนพี่น้องเมื่อคืนนี้พวกเราอยู่ที่อำเภอบึงที่จังหวัดบึงกาฬริมแม่น้ำโขงเราพูดกันอยู่แม่น้ำโขงอยู่หลังฉากหันไปทางฝั่งโน้นประเทศลาวเนี่ยเป็นภูเขาเป็นฉากที่ดีมากเป็นฮวงจุ้ยที่ดีมากเลยครับแต่ว่าน้ำไหลผ่านหลังเราในความโชคดีก็มีบางอย่างที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ที่บึงกาฬเนี่ยผมไปครั้งที่สองผมไปครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อปี53มีคนที่บึงกาฬเนี่ยเขาเคยฟังผมพูดที่ใต้ทางด่วนพระราม9ก่อนที่เราจะรณรงค์ใหญ่ปี53พวกเราที่จัดวิทยุชุมชนเนี่ยผมจัดวิทยุชุมชนอยู่พวกเราก็ระดมพูดในกรุงเทพนะเดินสายพูดวันหนึ่ง5-6เวทีเช้าแล้วก็สายหน่อยเที่ยงบ่ายหน่อยแล้วก็ไม่เกิน2ทุ่มเวทีเนี่ยมันจะมีนักพูดแทรกเข้ามาพอแทรกเข้ามาคนที่ตัวใหญ่ๆกว่าเราคนที่เป็นผู้มีศักยภาพหรือว่าเป็นดาราเขาก็จะแทรกเราก็จะตกคิวพอตกคิวปุ๊บเวทีที่รออยู่มันก็ต้องเลทไปเวทีสุดท้ายบอก5 โมงเย็นไปถึง2ทุ่มครับเวลาเราขึ้นเวลากินข้าวไม่มีครับต้องซื้อขนมปังก้อนกับนมไอ้พวกแลคตาซอยเนี่ยดูดทานไปในรถเขารออยู่นู่นชาวบ้านเขามานั่งรอนะครับ2 ทุ่มเขาก็บอกทำไมมาช้าจังเลยเราสงสารครับคนมานั่งรอเขาก็หิวข้าวได้ทำไงได้แต่นี่คือการถูกเลือกแล้วท่านทั้งหลายที่เป็นคนเสื้อแดงท่านถูกเลือกแล้วท่านถูกจัดสรรมาแล้วท่านถูกคัดเลือกมาแล้วถึงมานั่งอยู่อย่างเงี้ยแทนที่จะนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ได้ดูละครหลัง2ทุ่มที่ท่านชอบแต่ท่านกลับมานั่งรวมกันที่นี่แล้วต้องเสียตังค์200บาทต้องขอบคุณผู้ที่จัดงานขอบคุณคลื่นวิทยุ 91.0 เมกะเฮิรตซ์ของระยองเราและพี่น้องที่ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตผมไปที่บึงกาฬครั้งแรกเนี่ยโดยเจ้าภาพเขาได้ฟังผมพูดผมมีหัวข้อพูดเลยว่าผมทำหน้าที่
มาเปิดพินัยกรรมคนเสื้อแดงท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในคนเสื้อแดงเนี่ยท่านไม่ได้มาโดยสุ่มสี่สุ่มห้ามาท่านมาเพราะท่านมีเป็นพินัยกรรมถูกเขียนไว้แล้วท่านจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับท่านจะรู้หรือไม่ผมไม่รู้รู้แต่ว่าท่านเนี่ยถูกเลือกแล้วท่านรับพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมถูกเขียนว่าคนใส่เสื้อแดงต้องมาทำหน้าที่ในพ.ศ.นี้ผมไปทำหน้าที่เปิดพินัยกรรมคนเสื้อแดงทุกเวทีพี่ผู้หญิงแฟนเขาขับแท็กซี่เขาฟังผมแล้วเขากลับบ้านเขาไปปรึกษากันเขาบอกเขานอนไม่หลับเขาบอกจะทำยังไงจะเอาอาจารย์พลดไปพูดให้คนบึงการได้ฟังเรื่องพินัยกรรมคนเสื้อแดงผมไม่แน่ใจพี่น้องเคยฟังหรือเปล่านะคือมันคนพูดก็มันซ้ำกันไปซ้ำกันการเมืองปัจจุบันด่ารัฐบาลแผ่นที่ปัดด่าพันธมิตรด่าโน่นด่านี่วนไปเนี่ยเราก็ไปพูดมันก็ซ้ำกันอีกมันก็ต้องหาอะไรที่มันที่จะเติมเต็มให้พี่น้องได้ผมก็เลยว่าผมจะพูดเรื่องพินัยกรรมคนเสื้อแดงพี่น้องที่เคารพชาวระยองที่รักผมอยากให้ท่านได้ทราบว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเราเป็นผู้รับพินัยกรรมการต่อสู้นี้เราเป็นผู้รับช่วงการต่อสู้นี้มาจากบรรพชนของเราประเทศนี้ตั้งมาประเทศนี้ปกครองด้วยคนคนเดียวที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์สุโขทัยเป็นราชธานีอยู่181ปีอยุธยาเป็นราชธานีอยู่417ปีพระเจ้าตากนั่งเมืองอยู่15ปีราชวงศ์จักรีย้ายเมืองหลวงมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจากรัชกาลที่1มาถึงรัชกาลที่7 150ปีนั่นคือบุคคลคนเดียวบริหารประเทศเป็นหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าทั้งคนออกกฎหมายเป็นหัวหน้าทั้งผู้พิพากษาเนี่ยติดต่อกันมาตั้งแต่สุโขทัยมาถึงรัชกาลที่7ใช้เวลา763ปีในบางยุคบางสมัยทรงมีพระบรมเดชานุภาพบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมีคนส่งเครื่องราชบรรณาการบางยุคบางสมัยอ่อนแอมีการทำลายล้างมีการฆ่ากันบ้านเมืองเราเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับอยู่10เกือบ20ปีนะครับพระองค์ดำสมเด็จพระเยศวรกับพระพี่นางต้องเป็นตัวประกันนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับอีกครั้งหนึ่งก็ปี2310เราเสียเมืองให้พม่าเผาอยุธยาอยู่9เดือนพระเจ้าตากต้องเดินทัพมาทางเนี้ยมายึดเมืองกันก่อนที่จะตีก๊กต่างๆ6ก๊กในประเทศของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวในยุคสมัยของพระเจ้าตากเนี่ยพระองค์ท่านแทบไม่มีเวลาเสวยสุขเลยก็ได้เรียกว่าเสวยพระกยาหารบนหลังม้าเลยก็ว่าได้เอาชีวิตมาเสี่ยงที่จะอดข้าวที่เมืองกันเลยก็ว่าได้ทุบหม้อข้าวไปตีไปกินข้าวที่ในตัวเมืองเลยพี่น้องทั้งหลายผมพูดเรื่องนี้ให้ท่านได้รับทราบว่าบ้านเมืองของเราไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแบบอื่นมาเลย763ปีไม่เคยเป็นสาธารณรัฐไม่เคยเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเป็นระบอบสมบูรณาสิทธิราชติดต่อมา763ปีแต่มาวันหนึ่งมีลูกชาวบ้านมีราษฎรแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอำมาตย์คือรับราชการเรียนจบมาจากต่างประเทศฝรั่งเศสเรียนจบมาจากฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันทางโน้นนะครับชายหนุ่มอายุเพียงแค่25ปีจบปริญญาเอกเกียรตินิยมสูงสุดเป็นมันสมองห้องเครื่องเป็นคนวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศหัวหน้าคณะอายุ45ปีพญาพหลพลพยุหเสนาวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนายปรีดีอายุเท่าไหร่ครับท่านทราบไหมครับนายปรีดีอายุเพียงแค่32ปีครับถามว่าท่านอายุ32ปีท่านทำอะไรอยู่ครับประเทศของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบอื่นมาก่อนอย่างเขมรนะครับไม่เคยได้ลองผิดลองถูกมาก่อนเลยประเทศอยู่ในกำมือคนคนเดียวท่านผู้เดียวมาตลอดวันหนึ่งลูกชาวนาอยุธยาเรียนหนังสือเก่งอายุ32ปีเป็นมันสมองห้องเครื่องวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครองวางแผนการแต่งองคาพยพการออกกฎหมายการบัญญัติกฎหมายการบริหารประเทศแบบประชาชนแบบราษฎรแต่ไม่ได้แต่ต้องเรื่องตุลาการเท่านั้นเองครับทุกวันนี้อำนาจทั้ง3ที่บอกว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของราษฎรแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติยังพอบอกว่ายึดโยงกับเราได้แต่อำนาจนิติบัญญัตินั้น
ยังไม่ยึดโยงกับประชาชนผมมาบอกกับพี่น้องตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเรามาที่เนี่ยเพื่อจะสืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณ์ของบรรพชนการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของเราตั้งแต่2475จนมาถึงวันนี้ผมนับนิ้วมือดูเวลาเนี้ยเปลี่ยนแปลงมาแล้ว80ปี2เดือนกับ5วันเนี้ยวันนี้วันที่29 24มิถุนา2475จนถึงวันที่29สิงหา255นับเวลาได้80ปี2เดือนกับ5วันนี้ถามว่า80ปี2เดือนกับ5วันนี้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยหรือยังคุณยายว่าไงนะยังถูกต้องแล้วครับปรบมือให้ตัวเองครับคุณยายประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยรู้ได้ยังไงเอาอะไรมาพูดถ้าอาจารย์สมศักดิ์ผมขาวๆท่านก็จะบอกว่าเมื่อประเทศยังไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องประเทศนี้ก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นคือประเภทแรงไปเลยแต่สำหรับพื้นฐานแบบกลางๆเส้นทางที่เป็นสายมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายเอกที่ไม่ต้องสูญเสียมากเราบอกเลยเราฟันธงเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกยังออกมาคอมเมนต์แสดงความเห็นทางการเมืองเมื่อนั้นประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยฟันธงได้เลยครับประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะผบ.ทบ.ยังออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองประเทศใหญ่ในโลกนี้อเมริกาที่มีลูกระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์มากที่สุดรัสเซียอันดับ2ประเทศจีนที่ว่ายักษ์ยักษ์นายทหารแม่ทัพในกองเขาไม่เคยโผล่หัวออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเลยทั้งที่เขาจะถล่มโลกให้แตกทั้งใบนี่ก็ได้แต่บ้านเราฟันธงเลยว่าข้อที่1คือตราบใดที่ผบ.ทบ.หรือแม่ทัพในกองยังมาทำเป็นเบ่งกล้ามแอคอาร์ตอยู่ตราบนั้นประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยข้อที่2ประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะอะไรครับเพราะว่าองค์กรอิสระต่างๆแม้แต่ไอ้วุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งถ้าคนพวกนี้ยังอยู่ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยถ้ายังมีกกต.ปปช.ยังมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังมีผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีองค์กรสิทธิมนุษยชนที่มาจากการแต่งตั้งประเทศนี้ก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เราพูดเลยครับถ่ายทอดไปทั่วโลกเราบอกเลยครับประเทศเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยแบบไทยๆมีแต่เผด็จการกับประชาธิปไตยเผด็จการกับประชาธิปไตยเท่านั้นครับพี่น้องครับไม่มีประชาธิปไตยไทยผมด้วยความเคารพคุณหมอประสงค์ท่านเป็นอดีตสมาชิกความหวังใหม่อดีตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่พลเอกชวลิตวงศ์ชยุทธออกมาพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นบอกว่าไม่ต้องการให้ประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับประเทศไทยที่จะเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ผมบอกเมื่อก่อนผมรับถือเดี๋ยวนี้แหละครับผมบอกถุยผู้ใหญ่เด็กเราเป็นเด็กสอนให้นับถือผู้ใหญ่นี่คือการแสดงความเห็นทางการเมืองการแสดงเพลงไม่ควรจะมีใครเด็กใครใหญ่กว่ากันควรจะบอกว่าคุณแสดงแบบเผด็จการหรือประชาธิปไตยเขาเป็นทหารมาก่อนวันนี้ก็แสดงสัญชาตญาณทหารเขาเป็นลูกป๋ามาก่อนก็แสดงแบบลูกป๋าแต่เราเป็นประชาชนครับบรรพชนของเราเมื่อ80ปี2เดือนกับ5วันบอกไว้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายครับเป็นของราษฎรทั้งหลายพวกเราคือราษฎรพวกเราคือราษฎรพวกเราคือประชาชนพวกเราคือประชาชนนี่ครับนี่บรรพชนของเราได้เขียนพินัยกรรมไว้ธรรมนูญการปกครองฉบับแรกเขียนไว้เลยครับว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายครับเราคือราษฎรพวกเราคือราษฎรหรือพวกท่านไม่ใช่ราษฎรพวกท่านยังเป็นทาสเป็นไพร่อยู่เหรอเราคือเสรีชนเราคือเสรีชนครับปู่ย่าตายายพวกเราอาจจะเคยเป็นทาสเป็นไพร่เมื่อ100ปีหรือเมื่อเกือบ100ปีที่ผ่านมารัชกาลที่5ก่อนหน้านี้บรรพชนพวกเราอาจจะเคยเป็นทาสเป็นไพร่แต่วันนี้พวกเราเกิดมาพร้อมเสรีภาพติดตัวมาพร้อมสิทธิความเป็นคนที่ไม่สามารถไถ่ถอนไม่สามารถซื้อขายได้เพราะฉะนั้นบรรพชนของเราเมื่อ80ปี2เดือนกับ5วันได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้พวกเราแล้วลูกหลานเอ๋ย
บรรพชนเขียนไว้แล้วว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้เป็นของพวกเจ้านะเป็นของพวกเธอนะเหมือนกับพ่อแม่เราไม่ได้มาถางป่าที่รกทึบได้มาบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากินใหม่อพยพครอบครัวมาสร้างครอบครัวใหม่ต่อสู้กับโจรผู้ร้ายสัตว์ป่าแต่ผืนดินที่เราปู่ย่าตายายเราทำไว้พวกเราเป็นลูกหลานควรจะได้สืบทอดใช่หรือไม่ครับท่านครับบรรพชนของเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไว้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเมื่อ80ปี2เดือนกับ5วันที่แล้วคน102คนครับหัวหน้าคณะอายุเพียงแค่45ปีคนที่เป็นมันสมองห้องเครื่องวางแผนอายุแค่32ปีครับเวลานั้นครับพี่น้องครับทิศตะวันตกประเทศไทยพม่ามาเลเซียสิงคโปร์อังกฤษขี่คออยู่ฝั่งตะวันออกลาวเขมรกัมพูชาฝรั่งเศสนั่งขี่คออยู่เราอยู่ตรงกลางครับเป็นในบัมเปอร์สเตทเป็นรัฐกันชนอัจฉริยะของบุคคลที่เราถือว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดการปกครองแบบใหม่ผู้ให้กำเนิดการปกครองแบบใหม่ไม่ใช่รัชกาลที่เจ็ดครับบรรพชนของเราบิดาผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองนี้คือรัฐบุรุษทั้งหลายที่เราเรียกว่าคณะราษฎรที่มี102คนนำโดยพญาพหลท่านปีรีและคณะท่านเหล่านั้นได้ใช้ความเป็นอัจฉริยภาพอัจฉริยบุคคลท่านได้มองถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเวลามีการเปลี่ยนแปลงในประเทศจะมีการต่อสู้กันของคนสองฝ่ายฝ่ายอำนาจเดิมเขาก็ต้องสู้เพื่อรักษาอำนาจเขาฝ่ายประชาชนก็ต้องสู้เพื่อที่ได้อำนาจมามีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้มีทุกวันนี้ยังมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เมื่อก่อนมีเยอรมันตะวันออกตะวันตกหลายประเทศได้สู้กันกว่าจะรวมกันได้เขมรฆ่ากันเป็นล้าน killing field ครับแต่บ้านเราต้องขอบคุณบรรพชนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองพญาพหลกับนายปรีดีกับพวกได้ปรึกษากันว่าถ้าพวกเราทำการไม่สำเร็จแบบพวกทีเดียวพวกฟันเสร็จเลยยึดอำนาจพวกห้ามต่อต้านแล้วมันจะสมมุติว่ามีการต่อต้านมีเจ้านายผู้ใหญ่ที่เป็นลำตีกลาโหมมหาไทยไปคุมทหารได้มาสู้กันอังกฤษขี่คอพม่าอยู่ฝรั่งเศสขี่คอเมเขมรอยู่เขาก็ลูบปากเลยครับหวานคอแล้วไอ้คนไทยมันฆ่ากันเองกูนั่งคอเดี๋ยวกูก็แบ่งประเทศแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งเขาสินี่คือความเป็นอาชญาของรัฐบุรุษทั้งหลายเราคณะบิดาผู้ให้กำเนิดการปกครองแบบใหม่ของเราที่ท่านบอกว่าต้องพวกเดียวเลยแล้วก็เอาทหารไปคุมบ้านเจ้านายผู้ใหญ่หมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทุกคนก็ยอมถึงกับมีประกาศฉบับหนึ่งว่าราษฎรทั้งหลายขอให้ดูอยู่ในความสงบการที่ราษฎรอยู่ในความสงบไม่ออกมาต่อต้านนั่นคือการให้ความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเพราะถ้าเราลบกันเองประเทศแบ่งเป็นสองซีกฝรั่งเศสกับอังกฤษไม่ต้องทำอะไรมันเอาประเทศเราแบ่งแน่พี่น้องครับถามว่าคณะราษฎรทำการสำเร็จหรือยังทุกวันนี้ประเทศเราสำเร็จเป็นประชาธิปไตยตามความประสงค์ของบรรพชนที่เปลี่ยนแปลงประเทศนี้หรือยังผมบอกเลยครับว่าพี่น้องก็ทราบว่ายังไม่เป็นที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายมันเป็นหรือยังอำนาจของรัฐบาลปูมี 100% หรือไม่ผมได้รับงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากทหารภาคใต้ยศพันโทส่งให้ผมหลังเวทีที่หน้าสภาเขาเขียนงานวิจัยเลยครับว่ารัฐบาลปูมีอำนาจไม่เกิน 20% รัฐสภาของคุณสมศักดิ์มีอำนาจไม่เกิน 20% แต่ศาลมีอำนาจ 100% เต็มอำนาจรัฐบาลอีก 80% ไปแปะอยู่ที่องค์กรอิสระและศาลอำนาจของสภาอีก 80% ไปแปะอยู่องค์กรอิสระและศาลหลุมพรางหลุมลำเบิดต่างๆสายสนกลในที่เขาจะเชือดคอรัฐบาลและสภานั้นเต็มไปหมดเป็นของอำนาจเก่าที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี50ที่เขาวางไว้เต็มที่นี่เป็นปราการด่านสุดท้ายของเผด็จการอำนาจศักดินาที่จะฟาดฟันกับประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้คุณปูไม่มีหน้าที่ทำอย่างอื่นนอกจากก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวการทำงานของเธอเพื่อเรียกร้องความเห็นใจการสนับสนุนเขาจะมีการสำรวจโพต่างๆจะไปถามว่าคุณปูเป็นไงคุณปูเป็นไงคุณปูทำงานดีคุณปูทำงานเยี่ยมนี่คือเกาะกำบังที่สุดยอดจนวันนี้เธอได้รับตำแหน่งผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดอันดับ30ของโลกปีก่อนนั้นอันดับที่50ปรบมือให้คุณปูหน่อยครับพี่น้องที่เคารพผมมีโอกาสคุยกับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยท่านบอกว่าการได้รับการเลือกตั้ง15ล้านเสียง
ป็นผนังทองแดงกับแพงเหล็กแต่ว่ามันบางมากบางเจี๊ยบเลยครับบางเจี๊ยบเลยครับพี่น้องที่เคารพล่าสุดเหตุเกิดที่กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมแตกต่างจากกระทรวงอื่นอย่างไรครับกระทรวงกลาโหมแตกต่างจากกระทรวงอื่นตรงที่ว่าเราฝึกผู้ชายเพื่อป้องกันประเทศเราเอาเด็กตั้งแต่มัธยมต้นไปฝึกความเป็นสุภาพบุรุษไปฝึกความเป็นชายชาติทหารเพื่อป้องกันประเทศของเราให้ประชาชนในประเทศนี้อยู่กันอย่างมีความสุขโดยการไปฝึกการต่อสู้ความเข้มแข็งทางจิตใจความเข้มแข็งทางร่างกายฝึกการใช้อาวุธแต่อาวุธนี้ต้องไปใช้กับศัตรูที่มารุกรานประเทศของเราไม่ใช่เอากับอาวุธเอามีดเอาปืนมาจี้ประชาชนแบบทหารที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากกระทรวงกลาโหมมีพรบฉบับหนึ่งที่เรียกว่าพรบสภากลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพเรืออากาศบกสูงสุดปลัดมีสิทธิ์เท่ากับรัฐมนตรีในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือในการเลือกใครจะมาเป็นนายพลถ้ายังอยู่อย่างนี้แสดงว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับเอาอธิบดีทุกกรมมานั่งประชุมกับผู้ว่ามานั่งประชุมกับรัฐมนตรีแล้วมาโหวตกันว่าจะเอาใครเป็นอธิบดีกรมไหนจะเอาใครเป็นผู้ว่าลองนึกสภาพดูสิครับถ้าเป็นอย่างนี้กระทรวงเกษตรเอาอธิบดีทุกกรมมานั่งประชุมกันว่าจะเอาใครเป็นอธิบดีกรมไหนรัฐมนตรีจะมีค่ามีราคาอะไรครับรัฐมนตรีจะมีอำนาจอะไรครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือความไม่เป็นแบบใดการที่ท่านสุกัมพลสั่งย้ายปลัดกระทรวงเพราะนี่คือการสายบังคับบัญชาโดยตรงเป็นลูกน้องโดยตรงสั่งย้ายเพราะทำความผิดร้ายแรงเพราะทำความผิดร้ายแรงคิดว่าตัวเองเป็นทหารแล้วจะกลางได้พี่น้องที่เคารพนี่แสดงว่าบ้านเมืองนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยครับถ้าตราบใดที่รัฐมนตรียังไม่สามารถเลือกใครเป็นผบ.ทบ.เลือกใครเป็นผบ.ทร.ใครเป็นผบ.ทร.ได้ประเทศของเราก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้ที่เรายังอยู่ในสภาพนี้ถ้าเมื่อก่อนนี้อาจจะมีการแอนสวนสนามแป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 มแล้วคนมายืนด่านักการเมืองแล้วก็ที่สุดเกิดความระสำระสายบ้านเมืองก็รอวันเขาปฏิวัติยึดอำนาจแต่ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถส่งเสียงเบ่งกล้ามได้เพราะท่านทั้งหลายได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ปรบมือให้ตัวเองครับพี่น้องครับเพราะเรามารวมกลุ่มกันเพราะคนเสื้อแดงได้รวมตัวกันณจุดต่างๆเพราะการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนพวกเราบอกเลยว่ามึงแน่จริงปฏิวัติเลยมึงไม่ต้องมาแอคอาร์ตเราพูดผ่านวิทยุทุกคลื่นเลยครับท่านแน่จริงไม่ต้องมานั่นเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วผ่านความตายมาแล้วราชประสงค์ดินแดงผ่านฟ้าเราหักกระบอกปืนรถถังมาแล้วได้ถอดสลักพวกนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาพูดว่ากล้าหรือกลัวไม่ต้องมาท้ากันเขาจึงกลัวคนเสื้อแดงกลัวหมู่บ้านเสื้อแดงกลัวการรวมกลุ่มแม้แต่พวกเราเองก็อยากให้พวกเราสลายนักการเมืองส่วนหนึ่งไม่ว่าแม้แต่เพื่อไทยบางคนก็ยังกลัวคนเสื้อแดงครับเพราะเมื่อก่อนนักการเมืองจะเรียกตัวเองว่าบ้านใหญ่เสร็จแล้วก็ทุกคนต้องกวาดเข้าไปเหมือนกับเป็นบริวารในบ้านแต่วันนี้คนเสื้อแดงเหมือนกับประชาชนที่มีเสรีภาพอิสระไม่ฟังนักการเมืองพวกนั้นนักการเมืองเองก็กลัวพวกเราครับพี่น้องครับแต่นี่คือการเติบโตของความเชื่อนี่คือวุฒิภาวะที่เหมือนกับเด็กได้เรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นประชาชนแล้วเราจึงเห็นว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สากลโลกที่เขาเรียกว่าสัจจะวิวัฒนาการนี่คือสัจจะนี่คือความจริงที่จะต้องเจอจะเร็วจะช้าจะต้องเจอประชาชนต้องเรียนรู้ประชาชนจะฉลาดขึ้นไม่มีใครเก่งเกินใครไม่มีใครรู้เกินใครยกเว้นว่าคนที่โกหกบ่อยๆซ้ำๆวันหนึ่งอาจเชื่อสิ่งที่ตัวเองโกหกแต่ประชาชนจะตามทันครับวันนี้เรารู้เลยครับว่าไอ้เทวดาองค์เขียวๆหรือว่าภูเขาทองเหลืองๆอ่ะบางทีมันแค่ไอ้อิฐทรายทาปูนไว้ทาสีไว้เท่านั้นเองไม่ใช่ทองคำจริงๆครับพี่น้องที่รบที่ผมอลัมพบทมาพวกยาวเหยียดเนี่ยเพื่อบอกกับพี่น้องว่าพวกเราได้เห็นแล้วครับว่าบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะทำณเวลาเนี่ยครับเรามีหมู่บ้านเสื้อแดงมีองค์กรมากมายก่ายกองพวกผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีองค์กรใหม่เราเห็นนปชทำงานแล้วเราต้องขอบคุณนปชเขาได้รวมพลังในการต่อสู้รณรงค์ช่วยรัฐบาลจนตั้งรัฐบาลได้จนแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่พอแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บคุณสมศักดิ์รับโทรศัพท์เห็นไหมครับมีโทรศัพท์ลึกลับมาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญคุณสมศักดิ์เรียกว่ามือสั่นเลยครับไม่กล้าคุยเรื่องรัฐธรรมนูญ
ไม่กล้าพูดเรื่องการเอากฎหมายปรองดองแต่เอาข่าวไว้งั้นนี่คือสภาพรัฐบาลนี้ไม่มีอำนาจเต็ม 100% สภาไม่มีอำนาจเต็ม 100% อย่างที่อยากจะทำเพราะฉะนั้นพวกเราจะทำอะไรได้ฮะหน้าที่ของพวกเราวันนี้คือพวกเราเหมือนกับรถไฟครับขบวนรถไฟของนปช.เนี่ยเหมือนกับรถไฟวิ่งจากกรุงเทพไปได้แค่นครสวรรค์แต่ประชาธิปไตยอยู่เชียงใหม่นั่นครับไม่สามารถจะทะลุทะลวงไปได้ผมไม่สามารถจะหาขบวนรถไฟมาให้ท่านได้ผมเห็นขบวนหนึ่งอยู่ที่ธรรมศาสตร์ผมเรียกร้องให้พี่น้องทุกเวทีที่เป็นปราศัยว่านิติราษฎร์นะครับเขาเป็นอาจารย์เขาใช้มันสมองการต่อสู้ใช้สติปัญญาไม่เกณฑ์คนลงไปใช้อารมณ์ในการต่อสู้ไม่มีความเสี่ยงเขาเสนอความเห็นบนโต๊ะแล้วก็มีการพูดคุยโต้ตอบประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมเราควรสนับสนุนคนพวกนี้เขาชี้เห็นว่ากฎหมายเป็นไงเป็นไงแล้วก็มันกระเทือนเป็นอิมแพคกระแทกพวกอมาตย์จนส่งคนไปทำร้ายเขาส่งคนไปถ่ายรูปไปจัดการเขาพี่น้องที่เคารพเรื่องหนึ่งที่พวกเราที่ผมอยากจะบอกท่านนอกจากนิติราษฎร์จะเป็นรถไฟจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่แล้วพวกเราควรจะตั้งกลุ่มขึ้นมาอย่างที่หมู่บ้านคนเสื้อแดงที่คุณมี 15,000 กว่าคนเป็น5ล้าน10ล้านท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าขออีก1เท่าตัวได้ไหมคนเสื้อแดงจาก15ล้านคูณด้วย2ถ้า30ล้านผนังทองแดงกำแพงเหล็กมันจะหนาขึ้นมาพอสมควรพวกเขาที่ทำงานในสภาในรัฐบาลจะสามารถอยู่ได้ยังเรียกว่าทำงานได้เต็มที่แต่พี่น้องที่เคารพเราไม่มีทางลัดผมจึงบอกว่าวันนี้คนเสื้อแดงไม่ได้เกิดขึ้นมาสุ่ม4สุ่ม5พวกเราทั้งหลายถูกเลือกแล้วครับเมื่อ80ปี2เดือนกับ5วันเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจปฏิวัติอย่างแท้จริงเดิมเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้วมาเป็นอำนาจราษฎรใช้คนเท่าไหร่ครับใช้คน100กับ2คนถัดมาอีกมีการปฏิวัติถนอมสิริประภาสอยู่กันมาจนถึงพ.ศ.2516จาก2475มา2516เวลา41ปีเกิดประชาชนหลักไม่ถึงแสนแหละครับเขาบอกว่าประมาณ 4-5 หมื่นคนมีประชาชนนักศึกษาประชาชนในกรุงเทพปัญญาชนที่เขาเรียกว่าคนยุค14ตุลาคนยุคนั้นหลัก 4-5 หมื่นมาไล่รัฐบาลถนอมอำนาจเผด็จการเริ่มจะสั่นคลอนถูกกระแทกออกไปกระแทกออกไปพี่น้องครับประชาธิปไตยมานิดนึงมีคณะรสช.มารสช.มาเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้สื่อครั้งแรกก็ว่าได้ก่อนเกิดรสช.เนี่ยวิทยุยานเกราะจำได้ไหมครับนายทหารผมยังจำได้ติดปากเลยตอนนั้นยศแค่พันโทพันโทอุทานสนิทวงศ์ณอยุธยาเกษียณในยศพันพลตรีพูดเสียงนุ่มๆพูดถึงความรักชาติเปิดเพลงสลับพูดถึงอกตัญญูชาติพูดถึงเรื่องหนักแผ่นดินวันดีคืนดีก็ปลุกลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงปลูกนวพลขึ้นมาแล้วก็กล่าวหานักศึกษาธรรมศาสตร์มีพวกยวนมีอาวุธมีอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็ใช้วิทยุฆ่าพี่น้องเรานี่เป็นการใช้สื่อครั้งแรกการใช้สื่อครั้งที่สองก็คือ AHTV การเนี่ยตอนนี้ก็มี Blue Sky มีวิทยุของไปชัยเลี่ยวไพรัตของพี่ไอ้คลื่นสุวรรณภูมิของไอ้ปูน PTI เนี่ยพวกเราจึงมี Asia Update พวกเราจึงมี PNP วันนี้จะมีช่องใหม่ขึ้นมาระยองต้องมีคลื่น91และก็อีกหลายขึ้นขึ้นมาเพื่อจะยันกันครับการใช้สื่อฆ่ากันในประเทศรวันดาประเทศรวันดาคนผิวดำสองกลุ่มเผ่าตุตซี่กับเผ่าวูตูเผ่าตุตซี่คนส่วนน้อยคุมเศรษฐกิจของประเทศเผ่าวูตูคนส่วนมากไอ้ตุตซี่ก็กลัวว่าคนส่วนใหญ่จะมาแย่งสมบัติออกวิทยุกระจายข่าวไปว่าเห็นเพื่อนร่วมชาติเป็นไอ้ตัวแมลงคุณจะปล่อยให้แมลงมากัดคุณก่อนหรือคุณจะฆ่าแมลงก่อนฆ่ากันตายเป็นแสนครับคนผิวดำท่านเห็นในเฟซบุ๊กไหมครับกองบันทึกวันหนึ่งไอ้คนผิวดำที่เป็นคนชั้นล่างก็ตั้งวิทยุขึ้นมารัฐมนตรีคนนั้นบ้านอยู่นั้นสสคนนี้บ้านอยู่ตรงนี้ผู้พิพากษาอยู่โน้นตื่นเช้ามาพวกนี้ก็ถูกฆ่าบ้างเหมือนกับคุณเจ๋งทำนะครับเขากลัวมากกลัวเนี่ยกลัวเพราะว่าประกาศได้ชื่อไปประเทศนั้นฆ่าไปฆ่ามาอเมริกาสหประชาชาติไม่สนใจเพราะไม่มีบ่อน้ำมันไงเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุเช่นนี้ในประเทศของเราโดยการยุยงใช้สื่อมาฆ่ากันเองไม่ว่าเหลืองแดงเขียวก็คนในชาติของเราพี่น้องที่เคารพ
เราจึงเสนอวิธีการที่เป็นสันติวิธีเป็นทางสายกลางการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมาคนจำนวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพอคิดได้กับพวกเมื่อปี2475คน102คนเมื่อปี2516คนหลักหมื่นแต่ปีนี้ครับเราถือว่าครบรอบ80ปีครบรอบ80ปีคนเสื้อแดงมีเท่าไหร่ครับพี่น้องนึกออกไหมครับประมาณเท่าไหร่ครับใครตอบได้คุณยายคุณแม่ตอบว่าไงประมาณเป็นล้านเป็นล้านเมื่อกี้พอบอกว่า15ล้านเลือกพรรคเพื่อไทยนะเราโหวตโนเนี่ย10ล้าน7แสนคนครับเลือกเพื่อไทยเนี่ย15ล้านปีนี้คนเสื้อแดงน่าจะขยับมาหลัก20ล้านแล้วครับนั่นแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศเราถูกขยับมาจากคน102คน40ปีมาอีกหลัก 50,000 คนแต่ปีนี้ครบรอบ80ปีมีคนมาร่วมรับช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศหลัก15ล้าน20ล้านคนแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เป็นระเบียบยังไม่เป็นระบบพวกผมนี่แหละครับดูหน้าตาผมไว้ครับผมกับเพื่อนกับพรรคพวกไม่กี่คนคุยกันเลยครับเราจะกล้ามั้ยเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยไม่มีต้นทุนเลยไม่มีต้นทุนเลยครับประกาศตัวรวมกลุ่มกันว่าเราขอเป็นทายาทคณะราษฎรเมื่อ80ปีเราตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาว่ากลุ่มคณะราษฎร2555ขอสืบทอดอุดมการณ์บรรพชนบิดาผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนี้ไว้ผู้สร้างพินัยกรรมบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายวันนี้เราขอเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์เราขอประกาศตัวเป็นคณะราษฎร2555ผมกับเพื่อนทำกิจกรรมในกรุงเทพทุกวันเสาร์เราจัดเวทีเสวนาในร่มเสาร์ที่จะถึงเนี่ยครับลูกชายคนสุดท้ายของท่านปีดีจะมาพูดให้พวกเราอาจารย์สุทาชียิ่งประเสริฐจะมาพูดให้พวกเราอาจารย์ที่เขาดูแลเรื่องสถาปนิกของ2475ที่กำลังถูกทุบทำลายจะมาพูด3คนเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาตอนเย็นมีคนจอง200คนในห้องประชุมนั่งได้ไม่เกิน80คนเรากำลังวางแผนว่าจะต่อลำโพงออกมาข้างนอกไงนั่นหมายความว่าคนสนใจว่าเราจะเริ่มมารับรู้การเปลี่ยนแปลงเราจะทำทุกวันเสาร์แต่ทุกวันที่24มิถุนายนทุกวันที่24เราจะยกเวทีไปที่พระรูปทรงม้าเพราะถือว่า24เป็นวันสำคัญวันชาติเราด้วยวันเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยจะยกเวทีไปนั่นเปิดเวที3โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่ไฮไลท์ของงานจะอยู่ที่2ทุ่มพอ2ทุ่มเป้งเราจะมีการอ่านแถลงการคณะราษฎร2555สมมุติเดี๋ยวนี้ได้เวลาอ่านแถลงการแล้วเราจะเชิญพี่น้องทุกจังหวัดจังหวัดระยองจันทร์ตราดจังหวัดทั่วประเทศให้จัดชุมนุมพร้อมกันแต่อย่าให้เดือดร้อนนะพอถึงเวลา2ทุ่มปุ๊บทุกคนเหมือนกับสวดมนต์พร้อมกันเหมือนกับถวายพระพรพร้อมกันเนี่ยลองนึกดูว่าถ้าทุกหมู่บ้านวันที่24ลุกขึ้นมาพร้อมกันพูดทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดพร้อมกันพูดเสียงเดียวกันว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้เป็นของข้าเว้ยประเทศนี้เป็นของข้าเว้ยสรุปแล้วประมาณนี้ครับแต่มันจะมีแถลงการเดือนละครั้งรวมตัวกันณหมู่บ้านเสื้อแดงจุดใดจุดหนึ่งดูการถ่ายทอดฟังสัญญาณจากกรุงเทพลองนึกสภาพดูครับว่าถ้าทุกหมู่บ้านแสดงตัวแบบนี้ทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทำอย่างนี้เดือนละครั้งเหมือนพวกเราซ้อมใหญ่ในการที่จะสวดท่องการปกป้องประเทศของเราการปกป้องการปกครองแบบแท้ใจให้มันยั่งยืนและมันตอกเสาเข็มแห่งความเข้มแข็งวันนี้ผมจะลองซักซ้อมกับพี่น้องดูท่านพร้อมหรือยังครับที่จะร่วมเป็นคณะราษฎร2515พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วอ้าว อาจารย์เดี๋ยวช่วย